ออห้องนี้แต่ก่อนก็ซื้อมาแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์ซื้อเข้ามาใส่เองค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็เรียนอยู่ก็เลยรีบเข้ามาก็ซื้อเข้ามาใส่เองแต่พอเรียนจบต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วพอจังหวัดน้องเขากลับมาจากเรียนพวกดีไซน์ค่ะพวกอินทีเรียก็เลยติดต่อให้น้องเขาเข้ามาแต่งห้องให้เพราะอยากได้ห้องก็บอกไปว่าอยากได้แนวรีสอร์ทริมทะเลเงี้ยค่ะไปแบบบูติกรีสอร์ทก็ตอนแรกก็ได้ไปดีเมทก่อนว่าเป็นยังไงก็พยายามเป็นมายด์แบบอยู่ในหัวว่าเออเนี่ยเขาชอบประมาณไปเที่ยวทะเลก็พยายามมาแบบว่าเป็นโทนนี้ควรจะออกมาเป็นโทนนี้นะโทนนี้นะใช้วัสดุเป็นสีแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยสติกเกอร์ตอนแรกเนี่ยเราคุยกันว่าจะเป็นเพ้นท์เนาะตอนแรกอยากได้เพราะว่าเคยไปเที่ยวรีสอร์ทนึงแล้วเขาเป็นวาดรูปน่ารักก็เลยถ่ายรูปให้น้องเขาดูว่าอยากได้แบบนี้แล้วก็แบบตอนแรกก็จะเพ้นท์แล้วแหละหาเพื่อนจะเพ้นท์แล้วแต่น้องเขาไปเจอสติกเกอร์คือบิวอินเนี่ยพยายามจะใส่ฟังก์ชันเข้าไปคือห้องเนี้ยมันก็เล็กใช่ไหมครับเรามีบิวอินด้วยก็คือพยายามจะใส่ฟังก์ชันอะไรเข้าไปที่เขาเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งชอบซื้อของถ้าช้อปปิ้งมาเราก็มาใช้เหมือนห้องตัวแปลว่าจะลบถูกไหมครับก็เลยพยายามเกิดฟังก์ชันอะไรในตัวบิวอินของมันเองก็เลยพยายามเพิ่มที่เก็บของเพิ่มลิ้นชักในตีโซฟาตัวนี้ก็พยายามเพิ่มลิ้นชักในเก็บของได้ตอนแรกไอเดียเลยก็คือพยายามเสนอไอเดียว่าเราจะทำไงให้มันดูซอฟต์ลงไม่อยากให้ห้องมันดูแคบก็เลยพยายามเสนอไอเดียให้พี่อาชีพว่าเอาเป็นอย่างนี้ไหมเป็นผ้าไหมเพราะว่ามันจะดูฟีลลิ่งก็จะดูซอฟต์ลงกว่าก็เลยพยายามเอามาใช้